เราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องของคุณแตงโมพัทรธิดาหรือว่าคุณแตงโมนิดา<ช>นะครับผมก็อย่างที่ทราบกันเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายครับบ่ายนิดๆเนี่ยก็เจอร่างของคุณแตงโมหลังจากที่เจ้าหน้าที่ใช้เวลาร่วมๆ่วม40ชั่วโมงนในการาที่จะจค้นหาร่างนะครับผมเมื่อวานเนี่ยมันมีประเด็นประเด็นหนึ่งหลังจากที่เจอร่างของคุณแตงโมละก็คือม,มันมีเรื่องเหลือเชื่อที่เกิดขึ้น ที่ห,หลายคนเขาพูดถึงกันนะในโลกออนไลน์โลกโซเชียลกันนะฮะคือหลังจากที่เมื่อวานนียช่วงบ่ายนะครับผมทีมกู้ภัยเนี่ยก็คือพบร่างของคุณแตงโมนเนี่ยก็อย่างที่ได้แจ้งไว้ก็คือใช้เวลาร่วมร่วม40ชั่วโมงในการที่จะค้นหาทั่วทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาเลยทีเดียวนะฮะในบริเวณที่น่าจะเป็นจุดที่คุณแตงโมนเนี่ยตกลงไปคือคุณอัศดางโพธิอัมภัครับหัวหน้าชุดมูลนธิธิร่วมกตัญญูเนี่ย เขาออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวหลังจากพบร่างของคุณแตงโมเนี่ยบอกว่าคุณแตงโมเนี่ยนะฮะก็คือสภาพนี่ก็คือใส่เสื้อผ้าชุดเดียวกับวันที่เกิดเหตุแล้วก็บริเวณแผ่นหลังเนี่ยมีโคลนเปื้อนอยู่ซึ่งก็เป็นการยืนยันได้ว่าร่างของคุณแตงโมเนี่ยจมลงไปใต้แม่น้ําเจ้าพระยาจริงๆซึ่งจุดนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าน,น่าจะลึกประมาณ1 6ถึง20เมตรด้วยกันล,กลึกมากนะฮะลึกมากจริงๆพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ที่ อันนี้ก็ต้องย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนิดหนึ่งนะฮะคือคุณอัสดางบอกว่าตลอดเวลาที่ทีมกู้ภัยเนี่ยพยายามค้นหาหาทุกเบาะแสใช้ทุกช่องทางที่มีการแจ้งข้อมูลมาเนี่ยไม่น่าเชื่อหาเท่าไหร่ก็ยังหาไม่พบหาเท่าไหร่ก็ยังหาไม่เจอแต่ว่าหลังจากที่มีทีมกู้ภัยคนหนึ่งระหว่างที่กําลังปฏิบัติงานเขาเจอถุงพลาสติกถุงหนึ่งคะคุณเนรชาครับ เป็น,<ค>นอะไรในถุงคะคือในถุงเนี่ยคือถูกแขวนไว้ที่บริเวณท่าเรือ,อ,อแล้วด้านในเนี่ยมันมีผลไม้อยู่มีส้มมีชมพู่ค่ะน้องกู้ไยก็ถามว่าก็คงของพี่กู้ภพลยอ่พ,พี่พี่เป็นของใครเนี่ยเออผมเหนื่อยมากผมอยากกินผลไม้เนี่ยมันมีส้มอยู่ข้างในผมอยากกินส้มค่ะอ่ะแล้วจังหวะที่หยิบขึ้นมาปรากฏด้านในมันไม่ได้มีแค่ผลไม้นะคุณหนึ่งนะมีอะไรคะด้านในมันมีดอกบัว9ดอกมีพวงมาลัยสีพวงแล้วก็มีจดหมายน้อยๆเนี่ย เขียนอยู่ด้วยเดี๋ยวไ,ไม่แ<ห>น่ใจเดี๋ยวเ<ห>รามีจดหมายน้อยหรืออยู่หรือเปล่านะฮะคือในจดหมายน้อยเนี่ยเขา <อ S 1> เขียนบอกว่าช่วยทําพิธีเปิดทางกลางแม่น้ําเจ้าพระยาให้หน่อยแล้วคุณก็จะพบศพเออเอาสิเออเอ,อ่านแบบนี้นี่เจ้าหน้าที่ว่ายังไงเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไหนๆหนก็ทํากันทุกวิถีทางแล้วหาทั้งกลางวันหาทั้งกลางคืนใช้ทั้งเจ็ตสกีใช้ทั้งเรือเล็กหากันเกือบ 3 0ชั่วโมง4ีชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอก็ทําไปก็คงไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เสียหายก็ลองดูค่ะก็ลองดูแล้วกันก็เลยทําไปฮะแล้วก็ไม่น่าเชื่อครับหลังจากที่ทําพิธีเสร็จไปเพียงแค่ไม่กี่นาทีครับค่ะร่างของคุณแตงโมงก็ลอยขึ้นมาเหนือน้ําตรงนั้นเลยเหรอคะใช่แล้วพี่อัศดาบอกว่าจุดที่ร่างของคุณแตงโมงลอยขึ้นมาเป็นจุดเดียว กับจุดที่มีการทําพิธีโปรยดอกไม้ลงไปตรงนั้นเลยอ่ะอ๋ะอเดี๋ยวไปฟังเสียงของพี่อัศดากันหน่อยนะฮะ,ะน้องผู้หญิงเขาทาพิธีไปแค่แป๊บเดียวเองนะครับแล้วก็ที่ผมอะ่ะคือเรารู้สึกว่าขนลุกที่บอกว่าขนลุกก็คือมันดันมันดันมันดันตรงจุดที่ตรงจุดที่พบศพเลยเอ้ยตรงจุดที่ศพลอยมาเนี่ยเป็นจุดที่น้องเขาโปรยดอกไม้ตรงนั้นเลย ซึ่งเราค้นหากันกว้างไกลมากเลยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะทั้งๆที่คนที่ประกาศตัวเองมีวิญญาณวิเศษทั้งๆมีประกาศหลายรายการแล้วอยาว่าเห็นสัมผัสเห็นอะไรเงรี้ยบอกให้เราเน้นหาใต้ถุนบ้านอย่างเดียวเลยนะครับจริงๆแล้วคือลอยกลางแม่น้ําเลยอ่ะนะครับซึ่งคนละคนละกับตรงกันข้ามกับคนที่มีวิญญาณวิเศษเลยขออนุญ,ญ,ญาตเรียนถามใครคะที่บอกว่าอยู่ใต้ถุนบ้านคนมีวิญญาณวิเศษเหรอมีไหมคะ ผมไม่ทราบเหมือนกันเรื่องนี้ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวจากหลายผู้เชี่ยวชาญอ่ใช่ใช่คือก่อนหน้านี้มีทั้งคนที่เขาบอกว่าสื่อสารกับวิญญาณได้มีหมอมีหมอดูหมอดูมาเปิดไพ่ว่าเดี๋ยวจะเจออย่างงั้อยู่อย่างนี้ถูกวากันไปเดี๋ยวยวขอแก้ไขชื่อหนึ่งเมื่อกี้พี่ชื่อพี่อัญยวุฒิอัญยวุฒิขอขออภัยด้วยฮะเมื่อกี้ผิดไปนิดหนึ่งนะฮะพี่อัญยวุฒินะครับผมก็เล่าให้ฟังแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดครับ นอกจากเรื่องของความเชื่อเรื่อง<ม>เรื่องที่อาจจะหาทางพิสูจน์ไม่ได้สิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชมมากๆก็คือเหล่าพี่ๆกู้ภัยนะครับ<ม>ทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าของเรานี่แหละฮะเขาทุม่มเทแรงกายแรงใจร่วมร่วม40ชั่วโมงนะฮะในการที่จะพยายามที่จะค้นหาร่างของคุณแตงโมงนะครับ,<ม>รบเขาเหน็ดเขาเหนื่อยเขาเราเห็นภาพเนี่ยนอนอยู่กลางถนนโอ้โหแบบอะทำจนแบบ หมดสภาพแล้วก็ค่อยตื่นขึ้นมาหากันใหมเ่นนเปลี่ยนเวรกันหลายถาดเลยนะคะอันนี้ก็ต้องชื่นชมเขาด้วยนะครับส่วนเ,นเรื่องที่อาจจะพิสูจน์ไม่ได้ก็ว่ากันไปนะครับผม